รับครับกลับเข้าสู่บล็อกเอาท์ครับช่วงนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าวันนี้เรามี2ผู้นะครับผ่านการแข่งขันในเวทีการประกวดนะครับร้องเพลง KPN Award นั่นเองครับและตอนนี้ครับพวกเขาทั้ง2คนอยู่ในรายการบล็อกเอาท์เราแล้วครับมาทำความรู้จักพวกเขาทั้ง2คนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะตอนนี้ผมอยู่กับนะคุณบอมและคุณอาร์ตนะครับครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบอม KPN ครับครับผมครับสวัสดีครับผมอาร์ต KPN ครับนี่ครับผมคนนี้นะคะมาจากเวทีการประกวด KPN นั่นเองนะคะถามเลยถามเลยว่าเป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันเนี่ยมาในปีอะไรบ้างครับครับเริ่มจากคุณบอมก่อนของบอมนะครับก็เป็น KPN Award ครั้งที่20ครับผมก็ผ่านเข้ารอบถึง5คนสุดท้ายครับผมสี่ปีที่แล้วครับแล้วคุณอาร์ตครับอันนี้เป็นรุ่นพี่บอมปีหนึ่งนะครับน่าจะเด็กกว่าใช่พี่ชายด้วยโอเคเป็นเคเบียนบอมเป็นKPN Awardนะครับปี2010ครับผม2010ครับหรือครั้งที่19นั่นเองครับเฮ้ย2010ครั้งที่19ใครก่อนอาร์ตก่อนอาร์ตก่อนบอมแล้วบอมก็ตามมาใช่ครับอ๋อคือเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับเอางี้ตรงนี้เนี่ยถามจริงเลยใครอายุมากกว่าจริงเหรอแก่เดือนแก่เดือนเลยครับกี่เดือน4เดือน3 4เดือนแก่เดือนอ่ะพูดถึงความเป็น KPN หน่อยแล้วกันนะครับความเป็นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย KPN นะครับคุณผู้ชมครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ได้ชื่อ KPN มาก่อนไม่แบบไม่ใช่เริ่มมาการประกวดนี้เริ่มมาแล้วเป็น KPN เลยไม่ใช่ใช่มั้ยครับเมื่อก่อนนี่เป็นอะไรนะฮะสยามกลการครับเป็นเวทีประกวดร้องเพลงสยามกลการครับผมแล้วเวทีนี้เนี่ยมีมานานมากกี่ปีนะครับก็ตอนนี้ก็24ปีแล้วครับครั้งที่24ครั้งนะครับผมแต่อาจจะนานกว่าปีอาจจะนานกว่านั้นอะไรเงี้ยครับตั้งแต่สมัยรุ่นพี่เบิร์ดธงชัยอะไรเลยครับผมใช่ครับพี่เบิร์ดก็ผ่านเวทีสยามกลการมาครับใช่ไหมครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีครับที่ขลังมากๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับน้องๆนะฮะที่เป็น KBN นะครับว่าจะเป็นบี้เป็นบอมหรือว่าเป็นอาร์ตนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเวทีนี้ในชื่อเก่าๆเนี่ยนะฮะเขาได้สร้างศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่เรียกว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงไม่มีใครไม่รู้จักและเป็นที่กรี๊ดร้ายของทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดีว่าเมืองไทยพี่เจนิเฟอร์คิมครับนะครับหรือว่าจะเป็นนะฮะสาวน้อยมหัศจรรย์ทาทายังทาทายังหรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เมืองไทยครับพี่เบิร์ดธงชัยแม่งไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นเจ้าของนะฮะเสียงอันทรงพลังครับพี่ปัณดาเรวุฒินะครับผมทุกวันนี้ครับนะฮะก็นี่แหละฮะคือสตาร์นะครับนอกจากนี้มีใครอยู่ไหมฮะมีพี่เจเน็ตเขียวเจเน็ตเขียวครับเฮ้ยเดี๋ยวเจเน็ตเขียวด้วยเหรอใช่พี่ตั๊กลีลาครับศิริพรมีเยอะเลยครับเยอะครับคือทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยโดดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจริงๆแล้วมาจากเวทีนี้มาจากเวทีนี้นะครับผมพี่เบิร์ดธงชัยนี่ประกวดตอนปี2527ยังไม่เกิดเลยยังเป็นวุ้นอยู่พี่โปรดิวเซอร์นี่เพิ่ง2ขวบน้องเมย่าด้วยนะน้องเมย่าอ๋อเมย่าด้วยครับเมย่าที่เพิ่งมาเลยใช่ไหมเพิ่งมาใช่ไหมครับใช่ก่อนเป็นจูเนียเป็นจูเนียครับรุ่นจูเนียรุ่นจูเนียนี่คือใครอ่ะนี่อมิตาภัทยาใช่อันนี้ก็รุ่นจูเนียร์รุ่นจูเนียร์รุ่นจูเนียร์ครับมันจะแบ่งเป็น2รุ่นครับรุ่นผู้ใหญ่กับรุ่นเด็กอ๋อขอฟังเสียงหน่อยถ้าพูดถึงทาทายังเนี่ยเราจะคิดถึงแล้วเข้ามาชดหน่อยพยานตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายใครจะคิดว่าถ้าเธอร้องเพลงสากลในคาแรคเตอร์ที่เธอต้องประกวดต้องเอาจริงเอาจังเธอสามารถร้องแบบนี้ได้แบบนี้ได้ไม่เคยเห็นเลยเนาะแบบนี้ไม่เคยเห็นรู้สึกขนลุกนะแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเขาเก่งตั้งแต่เด็กเขาเก่งจริงๆเขาบอลชูดีใช่ไหมครับสมชื่อสาวน้อยมหัศจรรย์มีของใครอีกฮะนี่ครับนะฮะดีว่าเมืองไทยนะฮะพี่เจนนิเฟอร์คิมเจนนิเฟอร์คิมเบอร์รี่อ่ะนะไม่ใช่แฟนบ้าคนละคนเหรอลองฟังจนหลับตาทำได้แค่บอกหัวใจหน้าเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่เปลี่ยนไม่หน้าเขาสวยแบบนี้หน้าเขาเด็กไงยังเด็กอยู่นี่แบบซุปเปอร์อนาล็อกเลยโอเคนะคะนี่ก็เป็นนะคะพวกศิลปิ
ีที่มีคุณภาพนะคะที่มาจากเวทีนี้ล้วนๆเลยนะคะครับก็ขอบอกว่าเวที KPN นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเวทีนะครับที่สร้างนะฮะคนคุณภาพศิลปินคุณภาพขึ้นมาประดับวงการบันเทิงมากมายนะครับไม่เว้นแม้แต่2คนนี้ครับที่นั่งอยู่กับเรานะฮะหล่อนะครับทั้งเสียงดีด้วยแล้วเขาบอกนะคะว่ามีการประกวดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเสียงกับแบบหน้าตาเฮ้ยเฮ้ยคุณพูดอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือการแข่งขันในปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นไฮไลท์เลยใช่ป่ะเนี้ยเราได้ยินมาอ่ะยังไงครับใช่จริงๆรูปแบบนี้เนี่ยมันมีมาประมาณ2ปีแล้วครับแล้วก็คือเอาก่อนหน้านี้เลยเขาจะเน้นการประกวดร้องเพลงใช่ไหมครับครับเน้นแบบเอาร้องเพลงใครแบบร้องเก่งก็เข้ามาเลยแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบการแบทเทิลระหว่างหน้าตากับเสียงเราจะแบ่งเป็นแบบสีแดงกับสีน้ำเงินครับอย่างสีแดงเนี่ยเขาก็จะเน้นเสียงร้องใครที่หน้าตาคิดว่าหน้าตาไม่ดีแต่มั่นใจว่าเสียงร้องดีเนี่ยมาเลยได้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าอ่ะเราร้องไม่ค่อยเก่งแต่ว่าคิดว่าตัวเองหน้าตาดีมีเขาเรียกว่าเต้นเพลงดีมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์แต่ว่าเสียงอาจจะแบบไม่ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคพอร้องได้อะไรเงี้ยครับก็อยู่ทีมฝั่งสีน้ำเงินไปได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือมีทางเลือกที่มากขึ้นครับแล้วตอนสุดท้ายอย่างนี้ก็เหมือนมีผู้ชนะ2คนเลยดิไม่ครับจะมีชนะแค่คนเดียวคืออย่างจะบอกว่าอย่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือตอนนี้เราเจ้ากันอยู่คืออย่างปีแรกที่มี Battle Series เนี่ย คือจะเป็นฝั่งสีน้ำเงินคือหน้าตาจะชนะไปได้ถ้วยไปแล้วก็ปีล่าสุดคือน้องน้ำหวานจะเป็นฝั่งใช่เป็นใช่ครับเคยมาแล้วเคยมาร้องในรายการได้เป็นแชมป์ไปก็คือเหมือนจะเจ้ากันสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็เหมือนครั้งนี้จะเป็นเหมือนแบบครั้งตัดสินว่าแบบว่าคนไทยเนี่ยสรุปแล้วว่าอยากจะเลือกหน้าตาหรือว่าอยากจะเลือกเสียงร้องมากกว่ากันคือเหมือนเป็นการวัดด้วยนะวัดว่าคนไทยชอบแบบไหนวิธีการตัดสินมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็น2ทีมออกทีละ2ครับผมออกทีละ2จนเหลือ2คนสุดท้ายครับแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาวัดกันว่า2คนเนี่ยเขาจะเอาใครแล้วตอนที่สมมุติว่าเป็นคนที่อยากจะเข้าไปร่วมประกวดอย่างนี้นะครับอยากไปเข้าร่วมประกวดนี้แล้วเวลาออดิชั่นเนี่ยเราต้องออดิชั่นทั้ง2สีเลยมั้ยใช่ครับใช่มั้ยครับผมอย่างผมกับมาตอยเนี่ยเอามาตอยก่อนเอาสีไหนดีแดงหรือน้ำเงินโหไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่น่าแดงแดงนี่อะไรฮะแดงนี่น้ำเงินได้อยู่น้ำเงินนี่น่าน้ำเงินหน้าตาครับแล้วขอเพลงสักเพลงนึงโอ้โหเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีคะต้องนั้นเอาเพลงนั้นแหละโอ้ยอยู่สีแดงดีกว่าเดี๋ยวมาตอนนี้ต้องเข้าสีไหนดีนะสีแดงต้องเลยพี่เบิร์ดเอ็งเสียงดีตายอ่ะทำไมไหนไหนร้องเลยอ่ะตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปอันนี้อยู่กับสุนทรบาลดีกว่าไปอยู่พวกนั้นดีกว่านะครับขอโทษนะครับพี่แอนนะครับผมมาถล่มนะครับอ่ะนะครับผมพูดถึง KPN Award ปีนี้นะครับก็จะเปิดเป็นปีที่24ครับกำลังจะมาในเดือนไหนครับที่จะเปิดเข้ารับการประกวดครับก็จะเริ่มแถลงข่าววันที่26สิงหานี้ครับผมที่26สิงหาวีโฮเทลครับอันนี้คือแถลงข่าวครับผมแต่ว่าจะเริ่มรับสมัครจริงๆนะเริ่มแรกเลยที่หาดใหญ่หาดใหญ่ครับผมไปทางภาคใต้ก่อนใช่วันที่30สิงหาครับผมแล้วก็ที่2คือที่เชียงใหม่เชียงใหม่วันที่6กันยาแล้วก็ที่ขอนแก่นวันที่13กันยาแล้วก็ที่สุดท้ายคือที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับผมวันที่20กับ21ครับวันเสาร์อาทิตย์ครับผมก็ที่ DS พลานาดรัชดาครับโอ้ DS พลานาดรัชดาคือแต่ละที่เนี่ยเป็นการไปตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองของแต่ละภาคเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวัยรุ่นต้องมารวมกันที่นี่นะฮะอะไรครับใครที่มีความฝันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพี่ๆทั้ง2คนนะฮะทั้งพี่อาร์และพี่บอมจะมาพูดถึงเวทีการประกวด KPN ในครั้งที่24ครับช่วงหน้าครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนกับ Lockout ครับ